ดังเช่นเมื่อตั้งจิตแผ่เมตตาออกไปในสัตว์ทั้งหลายว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสุกิตาโหนตุจงบรรลุถึงความสุขเถิดดังนี้ในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวางในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวาในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องบนในทิศภายล่างและในทิศเบื้องขวางโดยรอบก็ปฏิบัติธรรมสติแผ่เมตตาคือสติที่ระลึกไปดังนี้ระลึกถึงสัตว์ทั้งปวงและระลึกแผ่จิตออกไปด้วยเมตตาว่าให้มีความสุขระลึกไปถึงทิศทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นคือแผ่ออกไปในทิศทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นดังนี้เป็นสติทั้งนั้นก็ต้องใช้สติในการปฏิบัติแผ่เมตตาจิตและก็ใช้วิจัยคือจำแนกธรรมะกล่าวคือเมื่อจิตแผ่ไปมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ก็รู้ว่านี่แผ่ไปมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์และเมื่อแผ่ไปในทิศใดทิศหนึ่งก็รู้ว่าแผ่ไปในทิศนั้นทิศนี้จำแนกทิศได้ถูกต้องว่าเบื้องหน้าเบื้องขวางเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางโดยรอบจำแนกทิศได้ถูกถ้าไม่มีวิจัยคือจำแนกดังนี้ก็แจกทิศไม่ถูกสับสนหมดแต่ที่แจกได้ดังนี้ก็เพราะว่าจำแนกทิศได้ถูกต้องอันหนึ่งและเมื่อจิตมีเมตตาก็รู้ว่าจิตมีเมตตาหากมีปฏิฆะพยาบาทผุดขึ้นมาในขณะที่แผ่เมตตาก็รู้ว่านี่ปฏิฆะพยาบาทผุดขึ้นมาในจิตหรือเมื่อราคะผุดขึ้นมาก็รู้ว่าราคะผุดขึ้นในจิตหรือเมื่อความฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาก็รู้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาหรือเมื่อง่วงก็กำหนดให้รู้จักว่านี่ง่วงแทรกเข้ามาสงสัยเครือบแคลงอะไรโผล่เขาก็รู้ว่านี่สงสัยเครือบแคลงอะไรโผล่ขึ้นมาก็กำหนดให้รู้จักว่านี่เป็นนิวรณ์เครื่องกั้นไม่ให้ได้สมาธิก็สงบไปเสียเมื่อเมตตาจิตโผล่ขึ้นมาเป็นความเมตตาเป็นความเย็นเป็นความสงบก็รู้ว่านี่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ต้องการก็รักษาเอาไว้และรักษาเมตตาให้มากขึ้นดังนี้ก็เป็นธรรมวิจัยแล้วก็เป็นวิริยะคือความเพียรประกอบกันไปคือเมื่อวิจัยออกมาว่าเป็นอกุศลมีโทษ
ก็ละเสียวิจัยออกมาว่าเป็นกุศลมีคุณไม่มีโทษก็รักษาไว้และปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในเมตตามากขึ้นบรรดาอกุศลจิตที่โผล่ขึ้นมาต่างๆอันประกอบด้วยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็จะสงบลงไปเมื่อเป็นดังนี้จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเต็มไปด้วยกุศลมากขึ้นปีติก็บังเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นเองเป็นความอิ่มใจเป็นความอิ่มเอิบในธรรมในกุศลก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นปีติสัมโพชฌงค์กายใจก็สงบเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิมากขึ้นในเมตตาที่แผ่ออกไปนั้นเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดเฉียดจนถึงเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เข้าไปเพ่งดูจิตที่เป็นสมาธินี้ให้รู้จักจิตที่เป็นสมาธินี้สงบอยู่ความสงบอยู่นี้ก็คือความวางได้และความเฉยได้อันเป็นลักษณะที่มักจะแปลอุเบกขาว่าความวางเฉยวางได้ก็คือว่าวางความวุ่นวายต่างๆเฉยได้ก็คือว่าสงบไม่ทุรนทุรายเป็นความเข้าไปเพ่งสงบอยู่ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันสมาธิและอุเบกขานี้มักจะแสดงรวมกันในสมาธิที่เป็นอัปปนาคือแนบแน่นดังที่แสดงว่ามีองค์ก็คือเอกัคคตาความที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวกับอุเบกขาความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ดังนี้และเมื่อมีทั้งตัวเอกัคคตาที่เป็นสมาธิโดยตรงกับอุเบกขาดังกล่าวประกอบกันอยู่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่แนบแน่นอันเป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากว่าขาดอุเบกขาเสียแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่นานไม่ได้มักจะได้แค่อุปจารซึ่งมีอุเบกขาอยู่น้อยและเมื่อมีอุเบกขาอยู่มากพอเพียงที่รักษาเอกัคคตาจิตคือจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวไว้ได้มากก็เป็นอัปปนาที่แนบแน่นอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอุเบกขาจึงมักแสดงรวมอยู่ในข้อสมาธิแต่ในที่นี้แยกออกมาเพื่อคิดว่าเมื่อได้สมาธิจิตรวมเข้ามาแล้วจะต้องได้อุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งสงบอยู่คือรู้จิตที่เป็นสมาธินี้ดูจิตที่เป็นสมาธินี้เห็นจิตที่เป็นสมาธินี้สงบอยู่ด้วยสมาธิจึงจะเป็นอัปปนาคือแนบแน่นแน่วแน่และแนบแน่นแน่วแน่อยู่ด้วยนานดังนี้ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นแม้ในการปฏิบัติธรรมเมตตาภาวนาอบรมเมตตาจิตก็จะต้องใช้โพชฌงค์7มาประกอบมาช่วยจึงจะได้ผลในการอบรมเมตตาในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันและนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนเรียกว่าให้ปฏิบัติกรรมฐานทุกข้อก็ได้ให้ประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้ง7นี้หรือว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งตรัสยกเอาโพชฌงค์ทั้ง7นี้เป็นที่ตั้งว่าปฏิบัติอบรมโพชฌงค์ทั้ง7ประการนี้ให้ประกอบด้วยกรรมฐานได้ทุกข้อ
ดังเช่นหมวดพรหมวิหาร4ดังที่กล่าวมาและในหมวดอื่นเช่นในกสิณ10ในอสุภะ10ในอนุสติ10เหล่านี้ก็ได้ตรัสสอนเอาไว้ให้อบรมปฏิบัติโพชฌงค์ทั้ง7ให้ประกอบด้วยกรรมฐานเหล่านี้หรือเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัติกรรมฐานเหล่านี้ทุกข้อก็ให้ปฏิบัติในทางของโพชฌงค์ทั้ง7ดังที่กล่าวมาและแม้ในหมวดสติปัฏฐานที่ได้แสดงมาแล้วตามหลักธรรมะที่ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรการที่จะปฏิบัติทำอานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกการทำสติในอิริยาบถหรือสัมปชัญญะในอิริยาบถทั้ง4ในอิริยาบถที่ปลีกย่อยออกไปจำแนกละเอียดออกไปในการพิจารณากายนี้เมื่อประกอบด้วยอาการทั้งหลาย31หรือ32ล้วนไม่สะอาดล้วนเป็นของปฏิกูลการกำหนดพิจารณาธาตุทั้ง4และการกำหนดพิจารณาป่าช้าทั้ง9คือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ตายวันหนึ่งตาย2วันตาย3วันขึ้นพองมีสีเขียวหน้าเกลียดซากศพที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินเป็นต้นว่าถูกกาถูกนกตะกรุ่มถูกสุนัขบ้านถูกสุนัขกิ้งจอกถูกสัตว์เล็กน้อยทั้งหลายกัดกินซากศพที่เป็นโครงรากกระดูกยังเปื้อนเลือดเปื้อนเนื้อประกอบด้วยเนื้อเส้นเอ็นรึงรัดและซากศพที่ไม่มีเนื้อแต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดและซากศพที่ไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดเป็นโครงรากกระดูกจึงกระจุยกระจายไปในทิศทั้งหลายกระดูกศีรษะก็ไปทางหนึ่งกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขาก็ไปทางหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นซากศพที่เป็นกระดูกมีสีขาวเหมือนดังสังซากศพที่เกินปีหนึ่งแยกกันอยู่เป็นกองกองตลอดจนถึงซากศพที่ผุเป็นผุยผงอันแสดงถึงว่ากายอันนี้นั้นเมื่อยังดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นกายที่หายใจเข้าหายใจออกผลัดเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง4ได้ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเล็กน้อยทั้งหลายที่จำแนกออกไปอย่างละเอียดได้ประกอบด้วยอาการ31 32ซึ่งต่างก็มีอาการคือการปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนรวมเข้าก็เป็นธาตุ4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือเกิดอากาศธาตุเป็นธาตุ5กายที่มีชีวิตอยู่จำเป็นดังนี้แต่ว่าเมื่อธาตุทั้งหลายแตกสลายกายนี้ก็กลายเป็นศพและเมื่อเป็นศพแล้วก็เป็นอันว่าหยุดหายใจการที่จะพลัดเปลี่ยนอิริยาบถทั้งปวงก็เป็นไปไม่ได้และอาการ31 32ก็หยุดการทำงานการทำหน้าที่ธาตุทั้ง4นั่นก็
กระจัดกระจายไปในทีแรกก็ยังรวมกันอยู่เป็นศพเหมือนยังศพที่ตายใหม่ๆและเมื่อทิ้งเอาไว้ไม่จัดไม่ทำในป่าช้าก็จะถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินหรือว่าเน่าเปื่อยไปเองก็จะเหลือแต่โครงร่างกระดูกที่แรกก็ยังมีเลือดมีเนื้อและมีเส้นเอ็นรึงรัดต่อไปเลือดเนื้อก็จะหมดไปยังมีเส้นเอ็นรึงรัดร่างกระดูกก็ยังรวมกันอยู่แต่ครั้นเส้นเอ็นที่รึงรัดนั้นไม่มีเสียอีกแล้วกระดูกที่รวมเป็นร่างอยู่ก็จะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางก็เป็นกระดูกที่เป็นสีขาวเกลื่อนกลนอยู่แล้วก็จะเป็นกองเล็กกองน้อยจนถึงผุปนไปในที่สุดเหล่านี้ก็เป็นอันว่ากายของทุกๆคนนี้ทีแรกก็ไม่มีแต่เมื่อมีขึ้นมาด้วยชาติคือความเกิดก็ต้องประกอบด้วยชราความแก่มรณะความตายในที่สุดแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างที่เคยไม่มีมาก่อนดังนี้ก็เป็นการตรัสสอนให้พิจารณาเป็นสติที่เป็นไปในกายอันเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานและในการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ก็ปฏิบัติทางโพชฌงค์ได้ด้วยสติที่ระลึกไปดังกล่าวมานี้ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยกายนี้เองตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้และตามที่เป็นไปจริงเราก็ตรัสสั่งสอนไว้ชี้เข้ามาถึงสัจจะคือความจริงอันมีอยู่ที่ร่างกายของทุกๆคนนี้เองแล้วก็ตรวจดูจิตใจเมื่อจิตใจอันนี้มีสติที่ตั้งมั่นที่ระลึกอยู่และมีความรู้รวมอยู่เป็นจิตใจที่สงบประกอบด้วยสติด้วยปัญญาสติปัญญานี้ก็เป็นกุศลธรรมหากมีนิวรณ์ข้อใดโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นอกุศลธรรมต้องวิจัยจิตของตัวเองให้รู้ดังนี้แล้วก็ใช้วิริยะคือความเพียรละอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นอันใดที่เป็นกุศลธรรมเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาก็รักษาไว้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้ปีติได้ปัสสัทธิได้สมาธิได้อุเบกขาในการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานอาศัยโพชฌงค์ทั้ง7นี้หรือปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง7นี้ประกอบด้วยสติปัฏฐานข้อกายได้ทุกๆข้อดังที่กล่าวมานั้นดังนี้คือการปฏิบัติอบรมโพชฌงค์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นวิธีละอาสวะอีกข้อหนึ่งอันเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็เป็นข้อคลุมทั้งหมดซึ่งปฏิบัติทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็ใช้วิธีโพชฌงค์ทั้ง7นี้ปฏิบัติได้ดังที่ตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นวิธีละอาสวะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้นี้จึงเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้มุ่งปฏิบัติธรรมทั้งปวงซึ่งจะพึงใช้ได้ตั้งแต่ในขั้นปฏิบัติเบื้องต้นจนถึงที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็จะประสบความสำเร็จในการสังวรคือป้องกันกำจัดละอาสวะทั้งปวงได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงกรรมฐานที่พระสารีบุตรเถระได้สอนภิกษุทั้งหลายในอานังคณสูตรนำสติปัฏฐานท่านพระสารีบุตรเถระได้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายมีความว่าคนทั้งหลายในโลกนี้สี่จำพวกจำพวกที่หนึ่งเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินก็ไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สองเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สามไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สี่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงเนินท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าจำพวกที่หนึ่งที่สองนั่นจำพวกที่หนึ่งคือผู้ที่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นเลวไม่ดีส่วนจำพวกที่สองคือผู้ที่มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นประเสริฐดีอีกฝ่ายหนึ่งจำพวกที่สามไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเลวไม่ดีส่วนจำพวกที่สี่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าไม่มีกิเลสเพียงดังเนินประเสริฐดีดังนี้และท่านก็ได้อธิบายแก่ภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าข้อว่ากิเลสเพียงดังเนินนั่นคืออะไรท่านก็อธิบายว่าได้แก่อิจฉาวจารณ์
ได้แก่อิจฉาวจรอันแปลว่าความหยั่งลงสู่ความปรารถนาความท่องเที่ยวไปแห่งความปรารถนาพิจารณาดูคำนี้ก็ตรงกับคำที่ใช้ในอภิธรรมถึงจิตที่เป็นกามาพจรยังลงหรือท่องเที่ยวไปในกามเป็นต้นแต่ในที่นี้ท่านพระสารีบุตรท่านใช้ว่าอิจฉาวจรแทนกามาพจรก็คือท่องเที่ยวไปในความปรารถนาอย่างลงสู่ความปรารถนาจึงหมายถึงความปรารถนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นฝ่ายอกุศลโดยที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงชี้เอาไว้ว่าฝ่ายที่เป็นอกุศลเพราะความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั้นย่อมมีได้ทั้งสองฝ่ายกุศลก็มีฝ่ายอกุศลก็มีความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสเพียงดังเนินนี้จึงหมายเฉพาะที่เป็นอกุศลคือเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเป็นฝ่ายที่ชั่วและต่อจากนี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงยกตัวอย่างต่างๆเป็นอันมากสำหรับอบรมสั่งสอนภิกษุทั้งหลายกล่าวเฉพาะที่เป็นข้ออธิบายในบุคคลสี่จำพวกนั้นก่อนซึ่งมีใจความว่าจำพวกที่หนึ่งเป็นภูมิกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นก็คือผู้ที่มีความปรารถนาเป็นอกุศลต่างๆจิตท่องเที่ยวไปในความปรารถนาที่เป็นอกุศลต่างๆคือคิดถึงเรื่องนั้นบ้างถึงนี้เรื่องถึงเรื่องนี้บ้างอันเป็นฝ่ายอกุศลคือไม่ถูกไม่ชอบไม่เหมาะไม่ควรประกอบไปด้วยความโลภอยากได้บ้างความริษยากันบ้างความคิดเปรียบเทียบต่างๆบ้าง
ความอยากจะได้รับความเคารพนับถือต่างๆเฉพาะตนแต่ริษยาในผู้อื่นที่ได้รับความเคารพนับถือต่างๆบ้างเหล่านี้เป็นต้น